อยู่คนนี้เลยครับครับพิธีกรสุดยอดมากของเราสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่จะดอกใหญ่อยู่นิดนึงไหมครับพี่ใช่ฮะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแม่ชอบดอกไม้ทุกครั้งที่ออกทีวีต้องติดดอกให้แม่ดูครับแกชอบแกชอบชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะครับตรงนี้แล้วนันเน็กตัวนี้ไปทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงอ่ะตอนนี้เนี่ยก็พักเลยฮะอย่างที่ได้แถลงข่าวไปนะฮะแล้วก็อยากรู้สึกเหมือนได้เข้าวงการใหม่ฮะอยากรีเฟรชตัวเองครับซึ่งงานคมรัชชัดลึกอวอร์ดเนี่ยทำให้ผมได้รู้สึกเหมือนผมเข้าวงการใหม่ฮะเพราะว่าค่าตัวเท่าเด็กใหม่เลยนะครับจริงป่ะเนี่ยใช่ครับดีป่ะเออฉันเหมือนเกิดใหม่เลยท่านสตาร์ทค่าตัวต่ำเหลือเกินครับเป็นเกียรติที่ได้มาครับวันนี้ครับผมครับแล้ววันนี้ทำอะไรครับวันนี้เป็นพิธีกรฮะกับคุณสุนิสาฮะซึ่งในแผ่นดินนี้เนี่ยมีมอสปฏิพันธ์เท่านั้นที่มีสิทธิ์คู่อ้อมสุนิสาผมคือคนที่สองฮะเป็นเกียรติมากมันเกียรติมากครับนะครับเดี๋ยวก็ติดตามผลงานอเนกต่อครับนะครับแต่นั้นในครึ่งคงคอนเซปต์นะผมท้องดอกใหญ่ทุกอย่างคอนเซปต์เหมือนเดิมหนวดเนื้อโชคดีที่เป็นคนใส่แว่นตั้งแต่ไหนแต่ไรในการมางานที่เต็มไปด้วยดาราสาวสวยและทุกคนแต่งตัววับแวมเนี่ยคนใส่แว่นอย่างผมเนี่ยได้เปรียบเสมอผมก็ใส่แว่นฮะเดี๋ยวผมหลบสายตาด้วยคุณอาจจะไม่ได้ใส่ตั้งแต่ไหนแต่ไรคุณอาจจะมีการมองว่าอาจจะผิดปกติแต่ผมเนี่ยใส่มาตั้งแต่เกิดนะฮะนั่นแปลว่าผมมีสิทธิ์ดูนมใครก็ได้ในวันนี้ผมอาจจะทำเป็นมองไปทางหนุ่มอัธพรแต่ผมอาจจะดูผมอาจจะดูนมของคนอื่นอยู่นะฮะนี่เป็นสิทธิพิเศษของผมมองไปนี่ไงนันเน็กนี่ผมก็มีเดี๋ยวผมอัธพรไปดูนมตอนนี้เดินไปยืมแว่นแล้วดูนมแล้วนี่ไงผมก็หลบสายตาได้ใส่แว่นเหมือนกันโอ้ได้ผลมากมากเลยได้ผลไหมครับไม่มีใครเห็นเลยคือจะบ้าครับอันนี้ยินดีมากครับเป็นเกียรติมากครับงั้นทำท่าก่อนจบรายการหน่อยมันเป็นท่ากาแฟขยี้ข่าวผมเอาข่าวแล้วเน็กไปแซวเยอะแล้วอะไรขยี้ข่าวนะกาแฟขยี้ข่าวคุณผู้ชมครับผมครับเป็นเรื่องที่ผมร้องเรียนตลอดว่าทำไมรายการทีวีบ้านเราต้องมีท่าประจำรายการด้วยนั่นแหละนิดนึงเนี่ยผมจะลองดูซิว่าไอการทำท่าประจำรายการเนี่ยมันดีอย่างไรมันท่าเป็นยังไงฮะอย่างนี้เลยนะเน็กครับกาแฟขยี้ข่าวไม่มีทางผมไม่มีทางไปแล้วครับนั่นเน็กของเราครับคงคอนเซปต์ครับสุดยอดครับโอ้